สวัสดีครับท่านผู้ชมผมมิสเตอร์ถาพาไปเที่ยววันนี้จะนำท่านมาชมนกกวักซึ่งวันนี้ตัวได้มาซุ่มดูนะฮะซุ่มดูนกกวักชนิดนี้มาหาของกินนะฮะอาหารกินครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมารู้จักนกชนิดนี้นะเอาแบบคร่าวๆนะครับกันก่อนนกกวักนะฮะนกกวักเนี่ยหรือเขาเรียกกันว่านกไก่นานะซึ่งเป็นชื่อตามภาษาพื้นบ้านของชาวอีสานนะครับอาศัยอยู่ตามลำห้วยนะครับหนองคลองบึงชายป่าแล้วก็ทุ่งนาที่มีหญ้าหรือพุ่มไม้ค่อนข้างรกพบตัวไปทุกภาคของประเทศไทยนะครับนกกวักเนี่ยจะกินทั้งกุ้งปลากบตัวเล็กๆนะฮะเขียดอย่างนี้ฮะหนอนอย่างนี้ครับแมลงนะครับไส้เดือนนะฮะแล้วก็ตัวอ่อนของแมลงนะครับนกชนิดนี้เนี่ยแล้วเขาจะกินในพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังด้วยนะตามพื้นที่มันชื้นแฉะนะครับชื้นแฉะนกกวักเนี่ยมันจะส่งเสียงร้องนะฮะควัก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 ว่าไปตามที่เสียงนั้นที่ได้ยินอยู่นะฮะเพื่อหาคู่นะฮะแล้วก็เริ่มผสมพันธุ์ระวางไข่กลางฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาวนะครับคือฤดูหนาวก็คือต้นฤดูหนาวซึ่งช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวพอดีเลยนะครับนกชนิดนี้เนี่ยมันมีรสชาติอร่อยนะครับคนทั่วไปเขายิงค่อนข้างจับไอ้นกกวักพวกนี้นะครับมาทำเป็นอาหารหรือดักจับมาขายหาเลี้ยงชีพนะครับซึ่งนกกวักเนี่ยถ้าเรานำมาทำอาหารก็ส่วนมากจะต้องทำอาหารประเภทรสจัดนะรสจัดมันแกงทางภาคใต้นะครับนะครับมันจะอร่อยอย่างเช่นแกงเผ็ดอย่างนี้นะเผ็ดแล้วก็มาผัดเผ็ดแล้วก็มาผัดใส่พวกพริกไทยนะฮะอย่างเงี้ยอร่อยครับอร่อยให้กินกับข้าวร้อนๆอร่อยมากนะครับแต่ก็มีบางคนครับเขาก็นำมาเลี้ยงไว้ดูเล่นก็มีนะครับซึ่งเขาบอกว่านกกวักเนี่ยนะถ้าเรานำมาเลี้ยงนี่ยากมากที่จะทำความคุ้นเคยนะครับเพราะมันเป็นนกที่ไม่มีความคุ้นเคยคุ้นกันง่ายๆอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับแต่ก็มีคนนำมาเลี้ยงนะฮะก็ยังมีคนนำมาเลี้ยงนะแล้วถ้านกตัวไหนที่ท่านเห็นแล้วนำมาเลี้ยงและเป็นคุ้นนี่แสดงว่าผมว่าน่าจะเอามาเลี้ยงตั้งแต่นู่นเลยนะมันมีไข่วางไข่มาเลยแล้วเอาไข่มันมาเพาะเลยนะมาดูแลมันเลยอย่างเงี้ยพอมันลืมตาปั๊บก็เห็นคนก่อนมันก็นี่เลยมันก็คุ้นเคยไปเลยนะครับเพราะว่ามันเห็นเจ้าของปั๊บมันก็จะรู้แล้วไอ้นกกวักพวกนี้นะที่ผมดูที่เขาเลี้ยงมานะตั้งแต่ตัวเริ่มวางออกจากไข่มานี่ถ้ามันเห็นคนที่มันไม่ใช่เจ้าของเนี่ยมันจะวิ่งเลยนะวิ่งเข้าบ้านเลยนะครับวิ่งเข้าบ้านเลยนะครับเพราะเป็นนกที่เลี้ยงยากนะครับเป็นนกที่เลี้ยงยากนะฮะนี่ก็มานั่งซุ่มดูนะว่ามันจะทำอะไรจะดูว่ามันจะกินอาหารประเภทไหนบ้างดูว่ามันจะกินได้จริงหรือเปล่าจับอาหารมากินได้หรือเปล่านะครับเพราะว่านั่งดูอยู่นานมากแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าเราต้องแอบดูมันนะเพราะไอ้ไม่ส่งเสียงก็ไม่ได้นะส่งเสียงปั๊บมันบินหายทันทีนะครับผมก็เลยต้องนั่งซุ่มดูโดยไม่พูดอะไรเลยนะครับ
ไม่พูดอะไรเลยวันนี้ก็เลยใช้วิธีว่าพูดเงียบครับพูดเงียบนกกวักนี่นะครับเป็นนกที่พบได้ง่ายนะครับในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ปรับตัวให้อาศัยอยู่ในถิ่นอาศัยหลากหลายนะครับกว่านกชนิดอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพบหากันตามลังแหล่งน้ำนะเราสามารถพบมันได้ตามสวนสาธารณะในรอบบ้านขอเพียงมีที่รกๆและแหล่งน้ำเล็กๆให้มันพออาศัยได้บ้างครับมันเป็นนกที่มีการกระจายพันธุ์ในวงกว้างในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนอกจากนี้เรายังพบว่ามันมีการขยายพันธุ์ไปตั้งรกรากในตอนเหนือของเอเชียตะวันออกและเกาะตามเกาะต่างๆนะครับนกกวักตัวเต็มวัยเนี่ยถ้าเราดูให้ดีนะจะมีใบหน้าและลำตัวด้านล่างสีขาวติดกับลำตัวด้านบนสีเทาเข้มและก็สีน้ำตาลแดงนะครับแต่วัยอ่อนเนี่ยจะดูคล้ายลูกเจี๊ยบไก่นะฮะที่มีสีดำทั่วทั้งตัวและขายาวเก้งก้างนะมันกินทั้งสัตว์เล็กและพืชเป็นอาหารด้วยพฤติกรรมเดินหากินและหน้าตาที่ดูผุนเผินคล้ายไก่นะครับจริงถูกตั้งชื่อว่านกกวักนกกวักนะชื่อไทยของนกกวักก็ตามที่เราคุยกันต้นแล้วนะมันมาจากเสียงที่ร้องกันโวยวายที่ได้ยินกันบ่อยนั่นเองนะมันมีความเชื่อเก่าๆว่านกกวักจะนำโชคลาภมาให้จึงมีจำนวนไม่น้อยถูกจับมาเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะตามผู้ที่ทำมาค้าขายนะบางคนเชื่อมันจะกวักเรียกลูกค้ามาให้ซึ่งเป็นการละเมิดนะครับพ.ร.บ.สงวนสัตว์และคุ้มครองสัตว์ป่านะครับมีความผิดตามกฎหมายนะครับอันผู้ใดที่จะเอานกมาเลี้ยงนกต้องระวังเป็นพิเศษนะครับนกกวักในชื่ต้องแอบดูนะครับต้องแอบดูซุ่มดูนะโดยไม่ให้มันรู้ตัวไม่งั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถ่ายภาพมันได้เลยนะครับมันถ่ายยากนะฮะเพราะมันได้ยินเสียงดังนิดเดียวเนี่ยมันก็บินว่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอสิ่งที่ดีๆมาให้กับท่านได้รับชมนะฮะแล้วก็ได้ศึกษาหาความรู้กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ